สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธนินเอสนะครับก็เนื่องจากว่าล่าสุดผมเล่น Instagram นะครับแล้วผมก็โพสต์ที่เป็นเหมือน Q&A นะครับเป็นช่องคำถามให้คนพิมพ์ถามเข้ามานะครับแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าผมมีวิธีการเซตผมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำวิธีการเซตผมของตัวผมเองจะมาแชร์ให้ดูนะครับว่าผมใช้อะไรผมทำยังไงแล้วผมของผมเนี่ยมันคือทรงอะไรแล้วมันเซตยังไงนะครับไปดูกันครับโอเคนะฮะทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าให้ผมพูดถึงเรื่องของทรงผมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าทรงอะไรนะครับแต่ก่อนตอนที่ผมเริ่มทำงานพวกโฆษณาบ่อยๆเนี่ยนะครับก็ไว้ผมยาวมากนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามคลิป YouTube ตั้งแต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับผมจะเป็นทรงแบบรวบไปข้างเดียวแล้วก็กองๆตรงนี้เยอะๆนะครับพอหลังจากนั้นก็เลยติดว่าเราเหมาะกับผมยาวประมาณนึงก็เลยไว้ผมยาวแล้วก็ดัดผมมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันค่อนข้างเส้นใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็เป็นคนผมเยอะนะพอดัดผมปุ๊บเนี่ยใช้ชีวิตสบายขึ้นเพราะปกติเวลาเซตเนี่ยแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่พอมันมีวอลลุ่มมันมีความหยักของผมเนี่ยมันก็เลยทำให้เซตทรงค่อนข้างง่ายแล้วมันก็ดูเป็นแบบแนวเซอร์ๆขึ้นนะครับส่วนตัวผมแต่งตัวเนี้ยบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทำผมเนี้ยบแล้วก็โกนหนวดให้เนี้ยบด้วยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็จะเนี้ยบจ๋าไปเลยนะครับผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเองมากกว่ามันยังมีความเซอร์ๆแล้วก็มันก็มีความแบบชิวๆปนๆอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของทรงผมทรงนี้ว่าทำไมผมถึงดัดผมทำไมผมถึงไว้ผมยาวนะอันนี้จริงๆมันยาวประมาณนึงเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนลองดึงมาดูมันก็จะอยู่ประมาณจมูกประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือผมที่หลังจากผมเป่าแห้งปกติเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมใช้หลังจากผมแห้งหรือว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องแห้งมากก็ได้นะแต่ว่าอันนี้แห้งเลยนะ 100% ผมจะใช้อันนี้ก่อนครับอันนี้ผมได้มาจากตอนที่ไปเกาหลีปีที่แล้วมันเป็น Volume Up Curl Cream นะครับอันนี้ของยี่ห้ออะไรเนี่ยดาชูมั้งไอ้พวก Curl Cream หรือพวก Volume Up เนี่ยมันจะเป็นใส่เพื่อที่ทำให้พวกผมดัดเนี่ยมันมีความเคิร์ลมากขึ้นนะก็จะเป็นครีมประมาณนี้นิดนึงนะฮะประมาณนี้ใส่เข้าไปนะครับยีๆแล้วก็ขยี้นิดนึงทำให้เหมือนผมเราเนี่ยมันมีความเป็นเคิร์ลมากขึ้นก่อนที่เราจะจัดแต่งทรงผมนะครับเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยใช้เพราะว่าความรู้สึกล้วนๆเลยก็คือรู้สึกว่ามันน่าจะทำให้ผมหยิกเราเนี่ยมันแตกตัวออกจากกันถ้าเกิดว่าใครดัดผมนะทุกคนจะรู้ว่าตอนตื่นมามันจะเป็นก้อนๆอันนี้มันก็คือจะทำให้มันเป็นเส้นแล้วมันก็ทำให้มันคลายตัวออกจากกันแล้วก็ทำให้มันเคิร์ลมากขึ้นอ่ะเนี่ยมันก็จะมีความเป็นลอนมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับมันก็ไม่ถึงกระทำให้ผมมันเปียกมากนะมันก็แค่ช่วยทำให้การจับแต่งทรงมันง่ายขึ้นด้วยนะสำหรับผมอะประมาณนี้นะฮะทำไปพร้อมๆกันเลยนะอันจะเป็นแบบเรียวๆแล้วก็เป็นคลิปแบบง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้ส่วนอันต่อไปเนี่ยคือเรื่องของแว็กซ์เนี่ยผมใช้มาเยอะมากนะทุกคนผมใช้ทั้งเนี่ย Gatsby Hair Jam อันนี้นะฮะถ้าผมสั้นเนี่ยผมจะใช้อันนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมยาวขึ้นเนี่ยผมจะใช้เป็นอันนี้ละก็คืออันเนี้ยคือความสตรองมันจะลดลงไม่ได้เหนียวมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสตรองสุดก็จะเป็นสีนี้อันนี้เขาไม่ได้โฆษณานะครับผมซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้เมืองไทยมีขายแล้วจริงๆตอนแรกผมใช้อันนี้เพราะว่าผมยาวแล้วผมก็แค่ต้องการจับให้มันเป็นทรงๆนะครับก่อนหน้านี้ผมจะใช้แว็กซ์ประมาณที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับพวกนี้แต่ว่าล่าสุดผมชอบอันนี้มากนะครับอันที่ผมเคยทำคลิปไปแล้ว Best Purchase อันนี้เป็นของยี่ห้อชาฮงชิฟฟ่อนซอฟต์แว็กซ์นะครับเป็นของเกาหลีซึ่งแพงมากแล้วก็ดีจริงๆนะใช้ไปเยอะพอสมควรละผมก็จะใช้ประมาณหนึ่งประมาณนี้นะฮะกวักขึ้นมากวักหนึ่งเวลาใช้นะฮะป้ายไปที่นิ้วหน่อยเวลาเราสางๆแล้วมันจะได้ทั่วๆนะครับแล้วก็จับเอาประมาณนี้นะฮะจับให้มันไปในทิศทางที่เราอยากให้มันไปจริงๆแล้วผมดัดเนี่ยมันจับทรงค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยผมก็จะจับขึ้นมาประมาณนี้นะฮะเนี่ยตอนแรกเราจะพยายามทำให้มันฟูๆขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจับกันอีกทีนึงนี่คือรอบแรกนะครับรอบ2ก็อีกนิดนึงอันนี้จะเริ่มจับให้มันเป็นทรงละจริงๆมันไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่ามันผมดัดอ่ะผมว่ามันเป็นทรงค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอ่ะคือมีคนถามผมว่าผมทำผมยังไงผมแบบดัดผมเองทุกวันหรือเปล่าผมม้วนผมเองทุกวันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไปดัดเรียกว่าก็เป็นดัดถาวรนี่แหละผมดัดที่ร้านสมายขับนะครับกับช่างชื่อพี่ต้นเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาแกได้นะฮะมันก็จะได้เป็นวอลลุ่มประมาณนึงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสามารถไปใช้ชีวิตได้แล้วอันนี้เป็นวันสบายๆผมก็จะปล่อยให้มันตกประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันที่ไปงานเนี่ยผมก็จะเสยขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะผมจะเสยประมาณนี้เสยข้างๆให้มันขึ้นมาเพิ่มอีกหน่อยเอาก้อนเนี้ยขึ้นไปข้างบนนะแล้วข้างๆก็จะเอาไปข้างหลังเพิ่มขึ้นเทคนิคก็คือเราจับมันขึ้นไปเป็นช่อแล้วเราก็ขยี้ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับบีบให้มันอยู่ด้วยกันอ่ะ
็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะไม่เห็นกระจกอ่ะเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าวันไปงานหรือว่าเรียบร้อยหน่อยผมก็จะเสยขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีธุระอะไรผมก็อาจจะปล่อยตกๆบ้างนะแบบไปทะเลบางทีมันได้มูชิวๆแล้วก็จะปล่อยให้ผมมันปลิวๆบ้างเราไม่ได้เซตให้มันแบบแข็งมากนะครับให้มันแบบพลิ้วๆหน่อยนะพอจัดแต่งทรงเสร็จใช้แว็กซ์เสร็จนะครับสุดท้ายด้วยอันนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันอยู่นะครับก็เป็นสเปรย์ Gatsby นะ Long Keep Spray อันนี้ก็คือฉีดทางห่างเงี้ยได้เลยนะครับเอาให้มันทั่วๆเนี่ยนะครับทุกคนพอเราฉีดสเปรย์เสร็จแล้วก็มาจับได้อีกรอบนึงให้มันเป็นทรงที่เราต้องการแล้วเราก็ฉีดซ้ำอีกรอบนึงก็ได้เพื่อความชัวประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบที่เรียบร้อยหน่อยนะมันก็จะเป็นเคิร์ลๆของมันอะคือมันดีตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาม้วนเป็นช่อๆเองนะครับผมดับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะทำให้ผมเนี่ยดูไม่เรียบไปแล้วก็ดูแบบมีแบบโวลูมขึ้นมาหน่อยบนหัวเรานะครับหัวไม่แบนนะเอาง่ายๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบกับผมดัดก็คือหลังจากที่ผมทำทรงไอ้ที่มันเทๆนั้นนะผมก็ดัดมาตลอดนะครับแล้วก็ติดใจอะพอเราไม่ดัดปุ๊บผมมันแบบมันไม่ได้เลยยากมากนะครับก็เลยทำมาตลอดนะเอาจริงๆผมมันไม่ได้เป็นคนเซตผมเก่งแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันเป็นผมดัดมันก็เลยค่อนข้างเป็นทรงง่ายมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะฮะส่วนของที่ใช้ก็ใช้อันที่เป็นเคิร์ลก่อนต่อมาก็คือใช้อันที่เป็นแว็กซ์นะครับก็จริงๆทุกคนใช้แว็กซ์พวกแว็กซ์เนื้อหนาอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้ก็ได้นะอันนี้ผมแค่รู้สึกว่าคุณสมบัติมันก็คือมันเหนียวแหละแล้วมันทำให้มันอยู่ทรงแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างล้างออกง่ายกว่ายี่ห้ออื่นนิดหน่อยนะผมก็เลยชอบจริงๆก็หาทั่วไปได้นะครับลองใช้ดูแล้วก็ลองจัดแต่งทรงดูนะฮะอันนี้ผมเซตขึ้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนคลิปนี้ก็ง่ายๆนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ผมไม่แน่ใจว่าช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไหมแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคลิปหน้าจะเป็น Q&A เรื่องอะไรเดี๋ยวมาทำให้ดูกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนถาม Q&A กันเข้ามาเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็ตอบเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอันนี้คือหลังจากจบคลิปแล้วผมก็ลองมาจัดแบบทรงนึงให้ดูนะครับถ้าวันไหนเราไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยมากเราอยากจะชิวๆหน่อยเราก็จะปล่อยให้มันตกลงมาอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ไม่ได้ใส่สเปรย์เยอะมากนะครับอาจจะไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำเลยนะใช้แว็กซ์แล้วก็หยิบจับๆเนี่ยมันก็จะแบบตกๆลงมาหน่อยก็กึ่งจะแสกกลางแล้วแต่ก็ไม่ได้กลางแต่ทีเดียวนะประมาณนี้ทุกคนชอบแบบไหนกันอ่ะชอบแบบเสยหมดหรือว่าชอบแบบลงมาตกแบบนี้นะฮะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยส่วนตัวผมชอบทั้งสองแบบก็คือแบบหนึ่งก็เรียบร้อยกว่าแบบหนึ่งก็ดูชิวๆกว่าสบายๆกว่านะฮะขอบคุณมากฮะ